ตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับถ้ำหินน่าจะเป็นพระไม้นะผมโบราณนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะเนาะเมื่อก่อนน่าจะมีเยอะกว่านี้นะผมแล้วก็มีพระพุทธรูปทองคำนะครับผมดูนะครับโพรงดูรูนะครับผมโอ้โหเหมือนนะครับหัวกะโหลกคนเลยนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นลูกรูตานะครับแล้วก็รูปากนะเฮ้ยผมมาเจออันนี้ครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าใสอยู่นะครับผมเห็นไหมคือน้ำจะไหลมาในซ่องหินอย่างนี้เลยนะครับแปลกมากนะท่านพระท่านนะครับก็เอาปูนนะครับมาโบกไว้เห็นไหมครับเป็นกุฏินะครับไม้นะครับเก่าผุพังไปแล้วครับพระท่านน่าจะไม่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นานมากๆเลยนะครับกุฏิพระลากนะครับผมกลางเขานะครับผมสวัสดีครับผมอันโคลงป่านะผมวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับนะครับบาวลันนี่ชอบเข้าป่านะผมแล้วก็คุณเอ็มแบ็คแพคเกอร์นะผมสวัสดีครับคือวันนี้นะครับเรามีแผนการเดินทางนะผมไปตามหาถ้ำแห่งหนึ่งนะผมซึ่งถ้ำเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าในบ้านโคกลางนะครับจะมีถ้ำหีบนะผมซึ่งเขาใช้เก็บสมบัตินะครับผมแล้วก็ในถ้ำนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับเก่าๆเยอะนะครับแล้วก็เคยมีพระพุทธรูปทองคำนะผมแต่ตอนนี้นะน่าจะโดนขโมยไปนะผมแล้วเราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมเจอแม่ชีท่านก็บอกนะครับด้านบนคล้ายๆจะเป็นเมืองบางบดนะครับผมคือเห็นอะไรแปลกๆห้ามทวงนะนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับวัดถ้ำหีบนะนะครับเส้นทางการเดินทางของเราแม่ชีบอกให้เดินตามทางมาแต่มันมีทางแยกครับเห็นไหมมันมีสองทางใช่อันนี้ก็เป็นทางแยกนะครับผมตรงนี้ทางนี้มันเป็นทางตรงขึ้นไปเลยนะเราจะลองตรงขึ้นไปเลยนะครับผมน่าจะไม่แพ้บ้านพันตายนะครับความชันนะไปชันมากๆนะครับชันมากนะครับตอนนี้เวลาน่าจะเที่ยงแล้วนะผมนะครับก็คือคลิปที่แล้วนะครับผมนะครับกับทีมงานนอนไปกลางเต็นท์ที่ผาละแงงนะผมทางกลับมีโอกาสนะครับก็เลยแวะทำหีบเนาะแต่ทางชันมากนะครับคือยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคือเส้นทางนะผมยังชันไปเรื่อยๆนะครับโอ้คือตรงนี้พักนานไม่ได้นะครับผมถ้าพักนานยุ่งเยอะนะครับโอ้ชันมากโอ้โหนี่ครับขึ้นมาสูงไม่สูงครับผมดูเราจดไว้ว่าจะแต่ส่วนยางนู่นครับโอ้ชิบแท้อ้าวมันแท้มีเหยียบร้อยเบอร์เลยถ้ามีเหยียบร้อยจะขวดก็ดีไปตามทางหรือไปยังไงถ้ามีทางแยกตามทางนะหรอตามทางดีกว่านี่ก็ทางไหนนี่ก็ทางขึ้นไปนี่คุณหลักว่าสามทางเลยล่ะวันคุณน่าจะขึ้นอยู่ขึ้นรู้อยู่วันบนแม่ท้านี่ไม่บอกวันไหนขึ้นเบื้องก่อนท่าเดี๋ยวแล้วขึ้นเบื้องกันได้แต่ย่างไหมโยนเหรียญถ้าดูจะเที่ยวทางขอเส้นทางไปถ้ำหีบเอาสิเสียงทายเนาะกับถ้าเกิดว่าออกหัวจะขึ้นนี่ก็ออกก้อยสิไปพุ้นก้อยไปพุ้นไปพุ้นมาเดี๋ยวดูสิเนี่ยเอาง้อไปเถอะจะย้อมมานี่ไอ้ตรงไปนี่เลยลูกหมดแล้วเดี๋ยวให้มีราคาเลยได้เปิดผู้ก็พอดีเจอทางแยกนะผมเดี๋ยวให้บารานี่กับคุณแบ็คไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้นะเพราะว่าผมเห็นตรงนี้นะครับด้านบนด้านบนเป็นสวนหินสวยเลยนะครับผมก็เลยอยากไปสำรวจนะครับ
ทางชันมากๆเลยนะครับผมด้านบนนะครับเป็นโขดหินสวยงามมากเลยนะโอ้โหโอ้ฝั่งด้านนี้นะผมจะเป็นหน้าผาหินไปเรื่อยๆนะครับโอ้น่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับเห็นเป็นปูนนะครับก็จุดนี้น่าจะถึงแล้วนะครับถ้ำหีบน่าจะขาดด้วยมั้งไม่ขาดมีคนเอามาตองมาลองตรงนี้ครับก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับมีน้ำหยดนะผมตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับถ้ำหินลักษณะนะครับผมเป็นหลืบถ้ำนะครับก็น่าจะไม่มีพระท่านมานานแล้วนะครับผมเพราะว่าครับฝุ่นเยอะมากเลยนะครับโอ้โหยังฝุ่นเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นพระไม้นะผมโบราณนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะน่าจะเหลือแค่3องค์สุดท้ายนะผมเนาะเมื่อก่อนน่าจะมีเยอะกว่านี้นะผมแล้วก็มีพระพุทธรูปทองคำนะครับผมอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่เจอนะผมก็น่าจะนานมากนะครับเนาะลองเดานะครับอายุดูนะครับว่าประมาณกี่ปีนะผมแต่ผมว่าน่าจะนานมากๆเลยนะก็ส่วนนะครับพระพุทธรูปนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นองค์ใหม่เนาะนะครับที่เขานำขึ้นมานะครับผมขอห้ามท่านที่มาตอนนี้มีตัวหนังสือเขียนนะครับผมมาอย่างที่มาอย่าทำอย่างอย่าทำบาปห้ามมาลาห้ามมาเล่นหรือเปล่าห้ามมาลาขอห้ามท่านที่มาขอห้ามท่านที่มาอย่าทำบาปอย่าทำบาปโอ้ผมอ่านตั้งนานอันนี้หรือเปล่าที่เป็นหินเลยไม่ดูเหมือนกันนะที่เป็นหินลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่แบบว่าเป็นหินมันก็เหมือนหินนะตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะว่าที่เรียกว่าถ้ำหินนะผมก็จะเป็นก้อนหินเนาะสี่เหลี่ยมนะครับผมโอ้เป็นเพิงถ้ำนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของพระท่านเนาะที่มาจำพรรษาอยู่นะครับมีผลไม้ดองลูกค้าอะไรเลยเป็นคล้ายๆผาพึ่งเนาะวันนี้เอาขึ้นมาได้ยังไงทางชันมากเลยนะคือเอาปูนเอาอิฐขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมโอ้โหนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นกุฏิท่านนะผมโอ้เป็นเพิงหินไปเรื่อยๆเลยเนาะต้องอันนี้ไปไม่ได้เลยต้องลงนี่ต้องลงด้านล่างเหรอไม่ไปไม่ได้เลยเนี่ยคือสังเกตหินด้านบนนะมันจะเป็นหินแบบแตกง่ายๆนะครับผมส
่วนมากพระท่านก็จะมากระเทาะออกนะครับผมให้เป็นช่องนะครับตรงนี้เป็นหน้าผาลงไปด้านล่างเลยนะครับนี่ครับผิวเสียวนะเนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวนะโอ้ด้านบนเป็นช่องเป็นช่องนะครับผมตรงนี้หรือเปล่านะที่เมื่อก่อนนะครับพระท่านเก็บพระพุทธรูปเก่าไว้โอ้เฮ้ยเหมือนเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้นะครับด้านในเนาะอันนี้คือหินนะครับผมเป็นหินนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันมีช่องเข้าไปด้านในนะครับผมไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับเต็มเลยนะครับโซนนี้นะนี่ครับฝั่งนู้นก็มีช่องนะครับฝั่งนี้ก็มีช่องนะน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่านะครับผมที่พบพระพุทธรูปเก่าเนาะด้านล่างยังมีทางไปนะผมเดี๋ยวเราจะต้องลงด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับผมมันเหมือนเป็นช่องที่เขาแบบเหมือนประเทศลาวอ่ะที่เขาเอาพระพุทธรูปเก่าตั้งไว้อ่ะก็เลยขึ้นมาส่องดูแต่ผมก็ไม่ได้ไปมันชันนะครับผมกลับไปทางชันแบบนี้เลยนะครับอันตรายแล้วคือสำหรับท่านที่อยากมาเที่ยวชมนะผมก็ถ้ำหินแห่งนี้นะครับอยู่ที่นะครับบ้านโคกกลางนะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับผมลักษณะก็ถ้ำก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเพิงหินนะผมฝั่งนู้นสีเขียวนี่ผมว่าไม่ใช่สีนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกมอสขึ้นนะผมหรือไม่ก็เชื้อรานะที่เป็นสีเขียวนี่นะครับเหมือนมรกตเลยนะครับผมนี่คือไม่ใช่สีนะตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นช่วงที่ฝนตกเนาะน้ำน่าจะนะครับลงตรงนี้นะครับผมเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คืออากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งนะผมยังมีน้ำหยดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่ใกล้ๆกันนะผมที่ผมส่องเห็นนะเหมือนมีทางเดินไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมนะครับด้านบนนะมีห้องน้ำด้วยนะครับพาท่านเอาอิฐเอาหินเอาปูนขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมเพราะว่าทางขึ้นมานี่ก็คือชันมากๆนะครับโอ้โหครับด้วยจิตแห่งศรัทธาเนาะได้แรงศรัทธานะครับผมตรงนี้น่าจะไม่มีพระท่านมานานแล้วนะทางก็ค่อนข้างที่จะรกนะครับตรงนี้มีกอไม้ไผ่ครับไม้เปราะนะตรงนี้มีทางเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนไปชมนะครับผมว่าในบริเวณถ้ำหินแห่งนี้มีสถานที่ไหนน่าสนใจไหมนะครับคือตอนนี้ผมมาคนเดียวนะผมก็คุณแอร์แบ็กกับบาลานี่อยู่ด้านบนนะผมขอตัวลงมาสำรวจด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมเหมือนมีเส้นทางนะครับให้เดินไปนะครับโอ้โหโอ้โหนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับจุดนี้เหมือนกำลังเดินไปในสักแห่งเลยนะครับเหมือนกับแม่ชีบอกนะผมเหมือนเดินเข้าไปในเมืองบางบทนะครับ
อันนี้เป็นมอสนะครับที่เกาะในต้นไม้นะแต่นะครับน่าจะไม่มีน้ำอะไรแห้งนะผมตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นกุฏิสัตว์นะครับผมสำหรับพระท่านนะครับอีกที่หนึ่งนะครับนะครับก็พระท่านน่าจะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะโอ้โหตรงนี้ก็มีการสร้างนะครับเป็นกุฏิไว้เนาะน่าจะสำหรับนะครับจำพรรษาอยู่ที่นี่เนาะแต่ผมแปลกนะแปลกอยู่อย่างเดียวเนาะที่นะครับตรงยางมันจะเป็นเขาจะเป็นโพงเป็นโพงเหมือนใช้สำหรับซ่อนอะไรไว้สักอย่างเลยนะครับตรงนี้เหมือนมีทางไปอีกเนาะโอ้แต่ดูรกมากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจนะครับผมด้านนี้นะครับมีน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหตรงนี้นะผมเจออันนี้เป็นกุฏินะครับไม้นะครับเก่าผุพังไปแล้วครับพระท่านน่าจะไม่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นานมากๆเลยนะครับไม้นี้เป็นไม้อย่างดีเลยนะครับผมแต่ปลวกก็ได้ทำลายไปแล้วนะครับโอ้ตรงนี้นะครับผมเป็นนะครับจุดที่น้ำไหลมานะครับเป็นตาน้ำนะครับพูดง่ายๆเนาะโอ้โหก็ถือว่าใสอยู่นะครับผมเห็นไหมคือน้ำจะไหลมาในซ่องหินอย่างนี้เลยนะครับแปลกมากนะท่านพระท่านนะครับก็เอาปูนนะครับมาโบกไว้เห็นไหมครับเอาปูนมาโบกตรงนี้ไว้นะผมแล้วก็น้ำก็จะขังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไหลลงนะครับท่อ PVC นะครับโอ้นะก็คือที่ผมเห็นด้านล่างนะครับท่อ PVC คือต่อมาจากจุดนี้นะครับผมตรงนี้น่าจะมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับโอ้เนี่ยผมตาน้ำนะครับก็คือส่วนมากนะผมถ้าถ้ำที่เป็นที่พระท่านนะครับเป็นถ้ำพระร้างเนี่ยส่วนมากเขาจะทำใกล้แหล่งน้ำนะครับผมเพราะว่าอยู่บนเขาสูงมากๆนะครับเนี่ยผมคือตรงนี้นะครับเป็นกุฏิเก่ากุฏิร้างนะครับพังไปน่าจะนานแล้วนะผมว่าโอ้โหนะครับผมนี่น่าจะขึ้นไม่ได้นะครับผมปลวกกินไปแล้วครับโอ้โหท่านเลือกสถานที่ได้เหมาะมากๆเลยนะครับตัวนั้นบนเนาะเป็นนะครับเพิงหินลงมานะผมโอ้โหตรงนี้เหมือนมีตาใครจ้องมองเลยนะนะครับผมกุฏิพระลากนะครับผมกลางเขานะครับผมนะครับคือกุฏิหลังนี้นะผมสร้างในชะง่อนหินอย่างนี้เนาะนะแถมนะครับชมวิวด้านนี้ได้อีกนะครับสวยงามมากน่าทึ่งมากนะครับว่าท่านสร้างได้ยังไงนะแต่ผมก็คือถัดมานะครับจากกุฏิร้างเนาะผมเจอนะผมด้านบนเป็นเหมือนแบบหลืบถ้ำนะผมแต่ทางขึ้นนั้นไม่มีนะเดี๋ยวผมจะลองเดินลัดตรงนี้ขึ้นไปดูนะครับว่าด้านบนเป็นถ้ำไหมนะครับก็เส้นทางถือว่าชันนะผมนะครับผมทางชันมากเลยนะครับด้านบนนะครับเป็นน่าจะเป็นหลืบถ้ำนะผมเล็กๆนะครับก็สามารถรับแดดรับฝนได้นะครับจุดนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้ตรงนี้นะครับผมถ้าสังเกตดีๆเนาะเหมือน
รูซ่อนอะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมคือคล้ายๆเขาเอาที่เปิดปากถ้ำออกนะครับใช่ไหมลองสังเกตดูนะครับคือมันเป็นโพรงลงไปอีกนะผมหินก้อนนี้เหมือนมีหินมาปิดไว้อีกแต่เขาออกแล้วนะครับเหมือนไหมครับเหมือนเขาถมอะไรไว้ไหมไปลองดูช่วยกันนะครับผมเห็นไหมเฮ้ยเหมือนจริงๆนะครับเหมือนเขาเก็บซ่อนไม้ไว้ด้านในนะแต่ผมไม่กล้าลงไปนะครับผมเพราะว่ามันแคบมากก็น่าจะมุดลงไปได้อยู่แต่มันลึกลงครับผมไม่เสี่ยงนะครับผมเพราะว่าช่วงฤดูนี้เนาะสัตว์มีพิษมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบนนะว่าเป็นยังไงนะครับผมด้านบนนะครับผมเหมือนเป็นเมืองอีกเมืองนึงเลยนะครับเฮ้ยทางโคตรชันเลยครับผมดูท่าผมเดินขึ้นมานะครับผมคือไม่มีอะไรจับเลยนะผมยืนงงตัวเองว่าผมขึ้นมาได้ยังไงนะครับฟ้าก็ลองด้วยนะนี่ครับผมพอเดินขึ้นมาด้านบนนะครับจะพบนะครับเป็นเพิงหินอย่างนี้นะครับผมเป็นน่าจะเป็นโขดหินใหญ่มากเลยนะครับผมโอ้นะครับสวยงามมากเลยนะอยู่ในกลางเขายังไม่ถึงยอดบนสุดเลยนะครับผมแต่ฝั่งด้านหลังผมนะคือเมฆดำมาแล้วนะครับฝนตกหรือเปล่าโอ้ผมขึ้นมาแล้วก็เป็นชะโงกหินอย่างนี้นะครับเป็นชะโงกหินไม่ใหญ่ครับผมโอ้เฮ้ยอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นขี้ของอะไรหมาป่าหรือเปล่าแล้วก็มีขี้ตัวเห็นนะผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าขี้ของอะไรนะน่าจะเป็นหมาป่าผมว่านะครับผมอย่างนี้เป็นขี้ของชะมดนะครับนะครับตรงนี้เป็นโขดหินนะครับถือว่าใหญ่นะครับผมให้ดูทางที่ผมขึ้นมานะครับไม่รู้ผมขึ้นมาได้ยังไงนะโอ้โหอีกฝั่งนึงนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ดูลึกลับมากนะนะครับเฮ้ยทำไมมีรูหลอนๆนะผมโอ้เหมือนช่องนะครับเขาเก็บของเก็บอะไรไว้เลยนะครับเห็นไหมทำไมมีรูอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยมันแปลกมากนะนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นรูเข้าไปด้านในเลยนะครับผมวันนี้ก็แปลกมากนะเฮ้ยมีหลุมด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้แปลกมากเลยเนาะนะครับดูนะครับโพรงดูรูนะครับผมโอ้โหเหมือนนะครับหัวกะโหลกคนเลยนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นลูกรูตานะครับแล้วก็รูปากนะเฮ้ยผมมาเจออะไรนี้ครับนี่เห็นไหมครับเป็นรูเข้าไปนะโอ้โหนะผมเป็นรูเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้มันเป็นโพรงนะครับผมเป็นถ้ำเล็กๆนะครับก็นี่เฮ้ยเพราะตรงนี้มันเย็นมากนะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอ้โหดูไปดูมาขนลุกนะครับเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับอาจจะเคยซ่อนสมบัติมาก่อนนะครับผมเฮ้ยแปลกมากนะครับเนี่ยผมเป็นรูอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
ตอนนี้ผมก็ขอตัวลงก่อนนะครับผมอยากบอกว่าทางชันมากๆนะครับให้ดูผมต้องหาแปลวทางลงก่อนนะครับผมทางชันจริงดูดิโอ้โหก็นะครับผมเดินไปเดินมานะผมโอ้โหเจอตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเพิงถ้ำนะครับอีกที่นึงนะครับตรงนี้น่าจะเคยมีพระท่านมาอาศัยอยู่นะครับจะโดนยังไงล่ะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตาน้ำอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเยอะแล้วนะครับผมตรงนี้นะจะมีไหลนิดๆ นะครับผมผมต้องตามไม่ไปดีกว่านะครับก็นะผมถ้ำหินนะผมอยู่ที่บ้านโคกกลางนะครับตำอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมผมมาตามหาให้ชมแล้วนะครับผมว่าถ้ำหีบเป็นยังไงเนาะลักษณะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็มีความเป็นมายังไงเดี๋ยวผมถ้าใครรู้ข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผมก็แนะนำหรือคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะเป็นการขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าใครมีนะครับผมถ้ำนะครับที่ลึกลับนะครับสวยงามแบบนี้อยู่ในส่วนบริเวณนะครับอำเภอเต่างอยอำเภอโพกสีอำเภอนาแกอำเภอดงหลวงนะครับผมก็แนะนำพวกผมมาได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ไกลมากๆนะครับผมอาจจะไปตามหาให้ได้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปมาแล้วนี่กลับบ้านนะครับผมสวัสดีครับครับคุณคุณเดวิดก็ไปก่อนแล้วเนาะผมไม่ดูนี่นะครับ ไม่เพราะว่าฝนจะตกเลยครับฝั่งนู้นเลื่อนมาแล้วนะครับผมน่าอยู่เลยยังมีสักตัวโอ้โหนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ